งวดนี้หนึ่งเทวดาช่วยแล้วกัน The Moon ดูสภาวะ The Moon นี่ดู The Moon หน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยดูหน้าดิมันเครียดจนหมดแล้วช่วงนี้แบบว่ากุ้มใจอ่ะมันเศรษฐกิจมันวังเวงมากถ้าจะเกิดวันอาทิตย์นี่ก็ไม่ค่อยดีนะทุกข์ใจแล้วก็ส่วนมากที่มาดูผมเนี่ยจะขายบ้านขายที่ขายอะไรที่ซื้อเผื่อๆกันไว้เนี่ย9เหรียญน่ะ9เหรียญมันเป็นบ้าน10เหรียญเป็นที่ดินเนี่ยจะขายอะไรที่ซื้อทิ้งๆไว้เก็งกำไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นอะไรก็ประกาศขายไปเถอะคอนโดมันก็สร้างขึ้นใหม่เรื่อยๆคือใครที่คิดจะเก็งกำไรจากการซื้อคอนโดแล้วขายคิดผิดมาตั้งแต่รุ่นแรกๆนะเพราะว่าคอนโดบ้านและพื้นที่มันเหลืออีกเยอะใช่ไหมไม่ใช่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์หรือมาเลย์ที่มีพื้นที่จำกัดนั่นก็คอนโดก็มีราคาขึ้นเรื่อยๆบ้านเราขึ้นใหม่เลยวัสดุใหม่โมเดิร์นกว่าอะไรกว่าแต่ถ้าท่านเกิดวันที่ขายได้ขายเลยแล้วดูการงานห้าไม่เท้าตีเละขัดแย้งกันในวงกรแย่งงบประมาณกันหรือกระทั่งตั้งรัฐบาลนี่ผมบอกเลยเดือนมิถุนาแหละเดือนหน้าว่าจะเริ่มเพราะว่าดูแล้วดวงการเงินคือใครก็จะไปกล้าลงทุนในรัฐบาลยังไม่เป็นรูปเป็นร่างภาพการงานท่านที่กับอาทิตย์ก็วุ่นวายไปหมดแม้ก็ในที่ทำงานที่ท่านทำอยู่ส่วนที่ดีที่สุดนะสำหรับท่านที่ทันกับอาทิตย์ก็คือทำเกี่ยวของกินเอสซับคัพได้หนึ่งถ้วยอย่างน้อยคนเราก็ต้องกินขนาดผมยังต้มกินบ้างทอดไข่กินบ้างทำไวๆกินบ้างเลยช่วงนี้นานๆจะกินข้างนอกทีแล้วถ้ามีโอกาสก็ไปไหว้พระซะไหว้พระลงทุนสุขสุด20บาทดอกไม้ทูบเทียนที่วัดนั่นแหละครับเป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยนั่นก็เป็นคำสัญญาของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจำ